มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็ยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะคะเราไปตอบเป็นสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณมนตรีนะคะเกิดวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนปี25นะคะเวลาเกิด 22:45 นค่ะการงานการเงินในปีนี้ดีไหมคะแล้วอีก2ปีนะคะจะสอบผู้พิพากษาจะเป็นอย่างไรบ้างคะอีก2ปีสอบผู้พิพากษาเนี่ยมีแววว่าได้นะครับนะมีโอกาสจะได้นะครับส่วนเรื่องที่ถามว่าการงานการเงินเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับการงานเนี่ยดีขึ้นแต่ว่ามีโอกาสจะย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่หรือไปรับตำแหน่งงานใหม่นะซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเงินก็ดีงานก็ดีแล้วก็อีก2ปีมีโอกาสเป็นผู้พิพากษาครับนะคะก็เอาใจช่วยนะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเราพิเศษสำหรับวันนี้นะคะเรารับสายสดในรายการอีก1สายนะคะเป็นสายที่3มาเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าจากคุณอะไรคะคุณอำนาจจ้าคุณอำนาจเกิดวันที่เท่าไหร่คะ11ตุลาวันอาทิตย์2496ตุลา2496ครับเวลาทราบไหมครับเวลา 4:25 4โมงเย็นจ้ะครับ16นาฬิกา25นาทีนะคะครับอ่ะ12:56ดวงนี้นี่มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ไหมฮะกำลังจะขายบ้านหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเปล่าครับไม่มีแล้วมันในดวงบอกว่ากำลังจะมีเรื่องวุ่นวายกับเรื่องบ้านนะจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านอาจจะย้ายบ้านหรือซื้อขายบ้านที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ครับก่อนเดือนมกราคมนะครับนะนั่นก็คืออันหนึ่งนะแต่เรื่องที่สองเนี่ยต้องเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพละเพราะว่าดวงนี้เหมือนกับกำลังจะมีโรคประเภทกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับผมไม่แน่ใจเป็นลำไส้หรือตับนะหรือความดันสูงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มโรคแบบนี้ครับค่ะเป็นความดันใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องความดันสูงนะดูแลสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องสำคัญหลังเดือนกันยาไปแล้วค่ะความดันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับงั้นดูแลให้ดีๆตั้งแต่วันนี้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์เพราะว่าในดวงมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสเป็นโรคตับด้วยค่ะเคยตรวจก็ใช่ครับเพราะงั้นถ้าไม่เคยกินถือว่าโชคดีแต่ต้องระวังเรื่องตับให้ดีเพราะว่าดวงเหมือนกับมีปัญหาตัวนี้ตับหรือลำไส้ด้วยค่ะได้ตรวจบ้างไหมคะครับนะไม่ได้ตรวจมีแต่ความดันอย่างเดียวใช่แต่ตอนนี้เป็นความดันแต่ว่าคุณกำลังจะมีโชคนะครับนะคุณจะมีโชคทางการเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยโชคจากทรัพย์สินเนี่ยพวกบ้านที่ดินเหลือสังหาริมทรัพย์ครับนะแล้วก็ปีถัดไปนี่อาชีพอะไรถึงจะเหมาะอาชีพคุณนะครับจริงๆอาชีพคุณเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักเป็นอาชีพรับจ้างหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานคล้ายๆงานรับจ้างอ่ะแล้วเป็นงานทางด้านงานฝีมือค่ะครับถึงจะดีครับนะคะจะโชคพอมีไหมอะไรนะฮะโชคจะโชคจะยังไม่มีฮะจนกว่าจะมีก็คือปีหน้าแต่ว่าช่วงนี้จะมีโชคประเภทลาภเล็กๆเข้ามาบ่อยๆค่ะนะตั้งแต่เดือนตั้งแต่สิงหากันยาตั้งแต่กันยานี่แหละครับมันมีเป็นโชคเล็กๆเข้ามาเป็นระยะครับค่ะแต่ข้อไม่มีครับแต่เพียงแต่ว่าสุขภาพต้องดูแลสักนิดหนึ่งนะข้อเรื่องสุขภาพจะไปปีหน้าครับปลายปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะค่ะปลายปีหน้าใช่ครับปลายปีหน้าครับหลังเดือนตุลาฮะพยายามดูแลสุขภาพกินเรื่องยาอยู่ยาให้ครบนะครับค่ะครับครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณอำนาจไม่มีจ้ะอ๋อโอเคนะคะครับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณสุพัชรินนะคะเกิดวันศุกร์ที่18ธันวาคมปี30นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะอาจารย์ครับนะคะ23นาฬิกาถามเรื่องของงานเงินและโชคลาภค่ะดวงนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงที่ชีวิตยังเหนื่อยแล้วก็มีภาระมากแล้วก็ไม่ได้ดังใจทำอะไรก็มีความรู้สึกว่ามันทำอะไรก็มีความรู้สึกว่าไม่สมหวังสักอย่างเลยนะครับสภาวะจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วงานก็รู้สึกอยู่ไม่ทนนะฮะอึดอัดเครียดเรื่องงานแล้วดวงนี้มีแนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนงานด้วยค่ะนะแต่ว่าเปลี่ยนดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ชอบถึงดีก็ไม่ชอบอยู่ดีช่วงนี้ก็ยังไม่ได้งานที่ถูกใจค่ะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้กำลังจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับรายจ่ายตัวนี้ก็คือกำลังจะซื้อทรัพย์สินนั่นแหละครับ
ค่ะนะก็เป็นรายจ่ายโชคลาภไม่มีครับมีแต่รายได้ที่หาเองครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี34นะคะวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ตรงถามอาจารย์ว่าสอบราชการครูจะอยู่ได้ไหมครับตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานราชการครับคือดวงคุณเนี่ยนะจริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นการสอบเรื่องครูเนี่ยปีนี้รีบทำนะเพราะคุณมีโชคเรื่องครูอยู่ปีเดียวนะมีแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับแล้วถ้าสอบต้องรีบสอบในช่วงภายใน1ปีข้างหน้าเนี่ยคุณมีโชคเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี้ยตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงกันยาปีหน้าเลยเกี่ยวกับเรื่องครูโดยเฉพาะเลยครับค่ะก็ถ้าอยากได้ก็ขอให้ก็รีบขยันตอนนี้ครับทุกท่านเลยนะคะก็ถึงอาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชคมาแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งล่ะครับต้องขยันทีเดียวนะคะแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทูเอสเมทที่ส่งเข้ามานะคะมีอีเมลนะคะส่งเข้ามานะคะน่าจะเป็นคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิเชียรที่นับถือขอถามดวงของน้องวิลเลียมนะคะเกิดวันเสาร์ที่31มีนาคมปี55นะคะเวลา 4:25 นาทีค่ะคำถามนะคะดวงโดยรวมของน้องดีไหมคะการศึกษาน้องจะเหมาะทางด้านไหนดวงโดยรวมของน้องเนี่ยนะครับดีครับต่อไปนี้ก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจการเงินการค้าทางการเงินแล้วก็เป็นธุรกิจระหว่างประเทศนะครับแล้วมีโอกาสทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นแต่ว่าดวงนี้ค่อนข้างดื้อ นะครับแล้วมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าพวกตีสมากๆพวกที่ชอบทำตัวเหมือนพวกอาร์ตนะฮะนะครับจะเป็นอารมณ์ศิลปินเยอะแล้วเด็กคนนี้จะมีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะด้านใดด้านหนึ่งเสมอนะครับเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ครับดวงนี้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมดวงนี้เนี่ยเราถืออย่างนี้ครับว่าดวงนี้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้เพราะมีความสำเร็จทางการเงินและการงานนะถ้าถามว่าเป็นอภิชาตบุตรนั้นเราถือว่าพอเป็นได้ฮะแต่ว่าไม่ได้เด่นชัดถึงขนาดนั้นเอาแปลว่าสามารถดูแลพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีครับค่ะก็สบายใจได้นะคะแล้วก็ถามเรื่องของอนาคตอันไกลชีวิตในอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรและจะประสบความสำเร็จดีไหมคะดวงนี้เนี่ยความสำเร็จของชีวิตของเขาเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วก็การผันผวนและใช้ชีวิตต้องเดินทางอยู่เป็นประจำมีอุปสรรคมากนะครับแต่ว่าดวงนี้จะสามารถตั้งหลักฐานและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากๆสำหรับดวงนี้ก็คือปัญหาชีวิตคู่นะชีวิตคู่เขาเนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือเลิกลาง่ายหรือเปลี่ยนใจง่ายเพราะตรงนี้จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงนะครับไอ้นั่นคือปัญหาหนึ่งส่วนความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับก็ดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ที่มีความสำเร็จค่อนข้างมากเลยนะครับหลังจากเบญจเพสเป็นต้นไปครับ25ปีก็ตั้งแต่เบญจเพสก็สำเร็จแล้วล่ะครับค่ะนะครับมีเคราะห์อะไรที่ต้องระวังดวงนี้ไม่ได้มีเคราะห์อะไรช่วงนี้เด็กจะเลี้ยงยากนิดนึงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเด็กจะดูแลยากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็ถ้าในรายการเราส่ง SMS เข้ามาไม่ทันนะคะสามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้ด้วยนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ใส่รายละเอียดทุกอย่างมาให้ครบถ้วนหรือใครจะสะดวกนะคะเขียนเป็นจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะส่งมา 1-2 วันก็ถึงเราแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้นำมาพูดในต้นรายการนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่11สิงหาคมแล้วก็จะอยู่ถึงกันยายนปีหน้าคือปี60นะคะ12ราศีเนี่ยแน่นอนว่ามีผลกระทบแตกต่างกันไปนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นราศีมังกรกุมและมีนวันนี้นะคะเป็นราศีเมษพฤษภและมิถุนที่ต้องระวังก็คือเมษครับแต่ว่าแก้ไขให้ดีได้นะครับไม่ต้องกังวลค่ะครับส่วนอีก2ราศีพฤษภและมิถุนนี่มีโชคใช่ดีเลยคือจริงๆเราก็พูดถึงเรื่องโชคอยู่แล้วช่วงนี้ที่บางราศีอาจจะไม่มีโชคดาวพฤหัสเป็นดาวที่ให้โชคอยู่แล้วนะเราจะพูดเรื่องโชคเนี่ยต่อไปอีก2ครั้งจนจบแล้วต่อไปพูดถึงเรื่องเคราะห์ละนะคะก็เดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ละ3ราศีด้วยกันนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าใครนะคะที่เกิดราศีกรกฎสิงห์และกันพลาดไม่ได้เลยนะคะก็เปิดทีวีนะคะวันอังคาร 6:00 ถึง 13:30 นะคะรายการชีวิตพิชิตดวงวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะแพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.